ออกกำลังกายดีถ้าผมให้คะแนนนะความแข็งแรงนี้พันธุกรรมเนี่ยฮะผมให้70กับขั้วเลยครับไอ้ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มาจากการกินโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันกินให้ตรงเวลานอน8ชั่วโมงผมให้เพียงแค่ 30% เองถ้าพูดถึงกรณีความแข็งแรงกรณีความเฉลียวฉลาดสิ่งแวดล้อมผมให้ 70% พันธุกรรมแค่ 30บาลานซ์แล้วเซมๆเหนื่อยไหมเหนื่อยเนาะพ่อกับแม่ใครแม่กันวะเนี่ยพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันวะเนี่ยอันนี้เหมือนกันอธิบาย30 70เหมือนกันครับถ้าพูดถึงพระคุณพ่อมีพระคุณมากกว่าแม่ 70% ต่อแม่30ถ้าพูดถึงความสำคัญแม่สำคัญมากกว่าพ่อ70เหมือนกันอธิบายไม่มีพ่อไม่มีสิทธิ์เกิดนะโยมไม่มีแม่ไม่มีสิทธิ์โตนะเกิดกับโตอะไรก่อนกันเกิดต้องมาก่อนเห็นไหมอธิบายแค่นี้มันก็มองเห็นแล้วนั่งเถียงทำไมวะเนี่ยเห็นไหมมองเห็นแล้วอะไรเกิดก่อนเกิดหลังใช่ป่ะอาจารย์คะขออนุญาตนะคะอาจารย์บอกว่าไอ้พันธุกรรมเนี่ย30สิ่งแวดล้อม70มีเด็ก2คนเอามาเลี้ยงเกิดจากพ่อแม่คนละแม่คนละพ่อเอามาเลี้ยงในบ้านหลังเดียวกันคนหนึ่งเรียนจบปริญญาตรีอีกคนหนึ่งเข้าคุกแปลว่าสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเดียวกันเข้าใจกินข้าวหม้อเดียวกันเราเอามาไว้ในครอบครัวเราแต่ว่า2คนเนี่ยเกิดจากคนละครอบครัวคนละแม่เอาล่ะคงเข้าใจใช่ไหมเด็กคนหนึ่งถ้าท่านบอกว่าสิ่งแวดล้อมสำคัญกว่าเด็ก2คนนี้จะต้องเดินใกล้เคียงกันแต่ว่าเด็ก2คนเนี่ย1ในนั้นจบปริญญาตรี1ในนั้นติดคุกนี่คือเรื่องจริงปะติสัมภิทาสีย่อมมีทางออกถามว่าเด็ก2คนนี้กินด้วยกันทุกอย่างทุกมื้อทุกเวลาไหม2ไปไหนมาไหนทุกอย่างที่ทุกเวลาไหมจะเพิ่งไป3เมื่อเห็นสิ่งแวดล้อมแล้วคิดเหมือนกันไหมจบเลยเจอสิ่งเราไม่เหมือนกันแน่นอนนั่งรถเมล์ไปถึงประตาเหมือนกันนั่งคนละฝั่งคนละเรื่องเลยเห็นไหมครับเราเทียบแบบหยาบๆอ่ะท่านบอกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยจำเป็น 70% ในตัวแปรของเด็กนะก็เทียบว่าในเด็ก2คนเนี่ยเอามาเลี้ยงด้วยกันเนี่ยสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงกันนอนที่นอนเดียวกันทานข้าวหม้อเดียวกันอาหารใกล้เคียงกันเรียกว่าทานเหมือนกันแหละเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรก็เหมือนกันแล้วเข้าโรงเรียนพร้อมกันเรียนอยู่ห้องเดียวกันด้วยถ้าตอบผ่านวิชาจิตวิทยาคะแนนเต็มร้อยที่ว่าเมื่อกี้นี่เอาไปเลย95ครับเปอร์เซ็นต์ถ้าตอบผ่านวิชาธรรมชาติวิทยายังไงผมก็ไม่ยอมรับเด็ดขาด แปลว่าคนที่พูดเช่นที่ว่านี้หัวข้อเรียนเขาคือนักจิตวิทยาแน่นอนตอบอย่างนี้ท่านเป้เลยคอมเพลวิธีนี้เห็นชัดเจนด้วยสิ่งแวดล้อมปัจจัยร่วมอธิบายได้ทุกช็อตแต่ทางธรรมชาติวิทยาเนี่ยหูตาจมูกลิ้นสัมผัสกินปนอะไรต่างๆกินข้าวเจียวเมื่อกี้เนี่ยคุณก็เผ็ดผมก็เผ็ดแต่ผมเผ็ดมากกว่าคุณเห็นไหมครับนี่คือธรรมชาติย่อมติ้งกิ้งต่างกันฟิลลิ่งต่างกันเห็นไหมนักจิตวิทยาคิดเรื่องนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมรู้ว่าจิตศาสตร์เหนือกว่าจิตวิทยาแน่นอนโอเคนะเอาคะแนนไป 95% ที่ว่าเมื่อกี้นี่ถูกตามท่านที่ว่าโอเคไหมให้ผมช่วยหน่อยได้ไหม 5% ที่ว่าเมื่อกี้นี่ผมขอทำนั้นได้ไหมขอมีที่อยู่ไหนไหม 5% เองโอเคไหมครับ จบมานี่คือปฏิสัมภิทาสีอธิบายเชิงที่มาอธิบายเป็นเหตุผลผมว่าผมเหนือชั้นกว่าแน่นอนเหนือทับเวทีไหนก็ได้ว่องไวทันใจต้องตอบยังไงครับนี่แหละผู้มีปฏิสัมภิทาสีย่อมปรับวัยเปลี่ยนวัยนะชี้แจงจะบอกว่าเหตุผลก็ได้เหนือกว่าเพราะว่าผมยังมีอายตนะทั้ง5เนี่ยของท่านแค่ตรงนั้นของผมหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสอีกมีหลายเยอะนี่คือกรอบธรรมชาติโยมแม่ไม่จริงไม่ขึ้นหัวข้อปฏิจจสมุปบาทและบิ๊กแบงแม่ไม่จริงไม่กล้าคอมแพร
โอเคไหมคุยนั่นแหละคุยผ่านหน้าจอด้วยเพราะว่าเขาจะมีนักวิทยาศาสตร์ฟังโอเคไหมนักจิตวิทยาเขาก็มีฟังโอเคไหมก็จะได้อ๋อมั่งมนุษย์จะมั่งหมักหงอกคือใครกันใช่ไหมครับขอบคุณคำถามของท่านถ้าไม่มีคำถามก็ไม่มีคำตอบถ้าตอบแล้วก็คือ World Wide Web อย่างนี้โอเคไหมนี่คือประโยชน์ที่ได้มาจาก Word by Word Face to Face โอเคประโยชน์ตรงนี้เองครับเสียดายคนที่อยู่ทางบ้านเขาไม่ได้ฟีลลิ่งอย่างเราเนาะนี่คือเขาดูจอพวกดูแต่จอไม่เหมือนกับ acting เนี่ยเหนือกันเยอะเพราะหน้าจอเนี่ยเอาฟีลลิ่งไม่ได้หรอกครับอย่างนี้ตบทีเป๊ะไปแล้วนะไม่ได้ไปต่อมันผมก็จบไม่ลงเพราะผมมันอ่ะโอเคขอลงกระดานทีเถอะไอ้ความมันมันไม่เคยปราณีใครนะให้ดูไปไหนล่ะเครื่องลบกระดานอ๋อเจอแล้วตกลงตีโกมิติพอสยบได้ไหมครับที่ว่าเนี่ยหลักการคิดในเชิงไมโครมิตินะครับไม่ใช่ถ้าแผ่นดินซุดใช่ไหมแถวนี้มันต้องซุดลงระดับน้ำก็สูงขึ้นเห็นไหมครับใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ใช่อย่าลืมนะมันทับถมดินดอนสามเหลี่ยมครับทับถมแน่นอึกแน่นอึกทรายแน่นอึกเลยครับข้างล่างกระทุ้งขนาดนี้ไม่ลงเลยสองเข็มกันใช่ไหมครับเข้าใจไหมเอาละเขาบอกว่าเพราะสร้างตึกเยอะฟังปริมาตรเสาเข็มที่มันลงมาจริงๆถามว่ามันกี่ตารางเมตรปะเนี่ยปริมาตรเสาเข็มที่ไปแทนที่ดินเนี่ยโอเคไหมที่จะก่อให้เกิดการยุบตัวเห็นไหมครับผมยังคิดต่อว่ามันยิ่งแน่นมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปมั่งเบียดเห็นไหมใช่ไหมฮะของแข็งไปทิ้งที่อยู่ในของแข็งมันยิ่งแน่นนะใช่ป่ะเขาไม่คิดในมุมนี้ปัจจัยนี้เขาไม่พูดถึงกันใช่ไหมเพราะต้องบอกว่ามันชงเองกินเองพวกวิทยาศาสตร์แบบเฮ้ยมันชงกินเองชงเองกินเองใช่ไหมมันหืออ้อเองมันตั้งสมาคมมันเองตั้งสมาพันธ์มันเองใช่ไหมครับไอ้พวกเราเนี่ยฉลาดน้อยก็ไม่ทันมันดีแล้วพวกเราเจ้าก็เป็นสิทธาคตครับภูมิใจนะครับเห็นไหมแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ตามทีขอให้ภาคภูมิใจตรงนี้เพราะอย่างน้อยสุดสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้มาไม่เสียของแน่นอนเพราะว่ามีลงหอกอยู่ตรงนี้โอเคไหมเราจะไปท้าใครแต่ถ้าใครขอท้ามายินดีครับ word by word ไม่ต้องบรรยายท่านถามผมหนึ่งคำนะเห็นไหมผมก็ตอบไปผมจบคุณจะถามต่อไหมหมดหรือยังหมดแล้วแน่นะผมถามคุณบ้างเดี๋ยวนี้อ่ะทำนองเดียวกันชนตอกแน่มึงชนตอกแน่ทั้งนักคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์มาเลยมาเยอะๆถึงบอกว่าเสียดายไอน์สไตน์มันไปก่อนนะใช่ไหมโอเคอธิบายตัวนี้ให้ชัดเจนตัวเอ็มตัวนี้นะยังค้างอยู่คำว่าหมดมวลนี้แปลว่าถ้าตัวนี้เป็นเมทริเอนซะนะสสารไอ้เมทริเอนกับแมสอันเดียวกันนะครับอันเดียวกันสิ่งเดียวกันนะครับฟังให้ดีถ้าในเนี้ยจะเรียกว่ามวลก็ได้เมทริเอนคือสสารก็ได้ของแข็งเพราะว่าเมื่อเวลาสลายแล้วมันเกิดเป็นมวลหมดมวลโอเคนะฟังวัตถุเท่านี้ถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีถ้าทำได้ของแค่นี้นะโลกใบนี้อยู่ไม่ได้ครับเพราะพลังงานนี่มันจะรุนแรงมากไม่รู้มันผ่านใต้ถุนบ้านใครตรงนี้นะฮะบ้านหลังนั้นเป็นจุนทันทีเพราะพลังงานมันออกมาแค่300,000กิโลเมตรต่อวินาทีก็ทำไม่ได้แล้วอย่ามานั่งคุยวิทยาศาสตร์โอเคไหมครับอย่ามานั่งขี้คุยนั่นเนี่ยมัน90,000 ล้าน
ได้แต่คิดได้ทฤษฎี